ฉันเป็นเธอจะพอแค่นี้ยิ่งยื้อยิ่งมีแต่เปลืองเวลาเพราะสนับสนุนโดยปวดหัวเป็นไข้ซาร่าไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหารซาร่าโอ้ยมาแล้วจะกดรัวอะไรนักหนาเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวข้างบ้านก็ด่าหรอกเข็มนิสาอยู่ที่นี่ใช่ไหมปล่อยฉันปล่อยเดี๋ยวนี้นะหูตึงแล้วยังไงเราปล่อยหูตึงแล้วไงปล่อยโอ๊ยต้องยุ่งฉันปล่อยนี่จะไปไหนล่ะมันเรื่องของฉันจะไปไหนก็เรื่องของฉันปล่อยบอกให้ปล่อยฉันปล่อยถ้าพี่ยังดื้อผมไม่เกรงใจแล้วนะแล้วเธอมายุ่งกับฉันทำไมนี่พี่ยังไม่เข้าใจอีกเหรอฉันไม่เข้าใจเธอบอกฉันอย่างแต่รับหลังฉันก็ทำอีกอย่างเธอก็เหมือนกับผู้ชายคนอื่นต่อหน้าเธอเป็นรักแต่รับหลังก็นอกใจไม่มีคนอื่นผมไม่ทำแบบนั้นตอนไหนที่ร้านกาแฟเพื่อนเธอไงเจอกับผู้หญิงคนนั้นฉันเห็นกับตานี่พี่พูดเหมือนหึงผมเลยนะก็หึงก็สิไม่ฉันไม่ได้หึงแต่ฉันไม่ชอบไม่ใช่ไม่ชอบแต่ฉันไม่อยากให้เธอทำแบบนี้กับผู้หญิงคนไหนทั้งนั้นนะไม่ต้องฟังฉันหรอกฉันโกหกแต่เขาบอกว่าคนเมาไม่พูดโกหกนะฉันนี่แหละโกหกฉันไม่ได้หึงเธอที่ฉันไม่กินเหล้าเพราะฉันเสียใจเรื่องหมอมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเธอฉันไม่ได้คิดถึงเธอไม่ได้ชอบเธอแล้วก็ไม่ได้รักเธอผมทนไม่ได้อีกแล้วฉันไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นมันไม่ใช่ความผิดของพี่แต่มันเป็นความผิดของผมรักพี่จนผมปล่อยพี่ไปไม่ได้อีกแล้ว ให้คุณทิ้งผมหรอกนางยิ้มแกเดินให้มันไวหน่อยได้ไหมเดี๋ยวพระท่านก็ไปหรอกแล้วค่ะอ้าวเอกทำไมมานั่งตรงนี้ล่ะลูกทำไมไม่เข้าบ้านไปเข้าบ้านไปไม่เอาครับผมไม่อยากจะอยู่ตรงนี้อ้าวนะเข้าบ้านไปลูกไปคนเดียวไปลูกแม่ผมขอนะผมขออยู่คนเดียวได้ไหมครับตามหาที่สามไม่เจอใช่ไหมคะหรือว่าเจอแล้วแต่ลิสาเขาไม่กลับมาด้วยอย่างที่เกดบอกลิสาเขาไม่ทิ้งผมถ้าลิสาเขาไม่ทิ้งหมอเขาจะพาเกดไปอยู่ที่นี่ทำไมเพราะว่าคุณใช้เรื่องลูกมาบังคับเขาไงคุณรู้ว่าผมอยากมีลูกคุณก็เลยใช้เรื่องลูกมาบีบบังคับเขาใช่ไหมคุณรู้ใช่ไหมว่าผมอยากมีลูกอ่ะหมอรู้ไว้นะคะว่าเกดตั้งใจจะเอาเด็กคนนี้ออกแต่ลิสาเขาห้ามไว้เกดบอกลิสาแล้วว่าถ้าเอาเด็กคนนี้ออกตั้งแต่แรกเกดกับหมอก็จบลิสาเองก็จะได้มารักกับหมอแต่ลิสาเขาไม่เอาเขากลับให้เกดมาอยู่กับหมอที่นี่เพราะเขาอยากหย่ากับหมอแล้วไปใช้ชีวิตกับคนอื่นไม่จริงผมไม่เชื่อเอกฟังคนอื่นบ้างเถอะลูกนะอย่าไปมัวคิดว่าเมียเราจะเป็นผู้หญิงแสนดีถ้าดีจริงเขาจะมีชู้เหรอไม่เลิกยุ่งกับชีวิตผมสักทีได้ไหมครับเอกแม่อยากให้ผมมีปัญหากันที่สาใช่ไหมครับนี่ครับพอใจแม่แล้วใช่ไหมอะชีวิตผมที่เป็นอยู่อย่างเงี้ยก็เป็นเพราะแม่แหละอย่ามาโทษแม่สิโทษเมียเราแหละลิสาเขาผิดเพราะว่าเขาเป็นแค่พยาบาลเป็นแค่ลูกชาวบ้านใช่ไหมครับเขาไม่ใช่หลานไฮโซอย่างที่แม่ต้องการแล้วตั้งแต่ผมคบกับลิสาจนกระทั่งผมแต่งงานอะแม่ก็คอยจะด่าเขาด้วยตลอดเลยเขาทำอะไรเขาก็ผิดไปหมดเรื่องที่เขามีท้องให้ผมไม่ได้แม่ก็คอยแต่ใช้เรื่องนี้มาบีบบังคับให้ผมเลิกกับเขาผมอยากหนีไปจากชีวิตแบบนี้เลยไปยุ่งกับผู้หญิงคนอื่นไงพอแม่อะไรที่ต้องพอเลิกตามผมทันทีผมรักลิสาและต่อไปนี้ผมจะทำแต่สิ่งที่ผมอยากทำจะไปไหนอะลูกนี่เปิดประตูให้แม่ก่อนแอกกลับมาก่อนลูกแอกแอกสนับสนุนโดยปวดหัวเป็นไข้ซาร่าไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหารซาร่าอยู่ไหมบ้องอย่าทำแบบนี้เราทำผิดนะมันเป็นสิ่งที่ผิดมาที่นี่ได้ไงเนี่ยเมาแล้วนะคะไปค่ะกลับบ้านได้แล้วเดี๋ยวบุญไปส่งเธอฉันเป็นเธอจะพอแค่นี้ยิ่งยื้อยิ่งหนี